เรื่องฟืนไฟต่อเนื่องกันเลยที่จังหวัดระยองคือมันมีเหตุเศร้าละกันพูดแบบนี้บ้านหลังหนึ่งค้างค่าไฟพอไม่ได้จ่ายปั๊บโดนตัดอย่างที่ขึ้นอยู่บนวอลข้างหลังเนี่ยนะฮะพอโดนตัดไฟเด็กม.3กลับมาจากที่โรงเรียนก็ต้องจุดเทียนเพื่อทำการบ้านไฟไหม้คุณผู้ชมสภาพเนี่ยคือตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะดับไฟนะฮะแล้วดูสภาพโอ้โหควันขโมงเลยถ้าเปิดคู่กันกับภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้จริงๆคือโครงสร้างภายนอกเนี่ยมันดูไม่เป็นไรแต่ด้านในพังเสียหาย 100% คุณผู้ชมทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ตามเรื่องนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบ้านที่มันอยู่ข้างวัดลุ่มมหาชัยชุมพลในตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองนะฮะหลังจากที่ดับไฟเนี่ยดูสิคือข้างนอกอะดูแล้วเหมือนไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ข้างในอยู่ไม่ได้จริงๆเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อของเด็กที่จุดเทียนแล้วทำไฟไหม้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมคือพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็พาเราไปดูตรงบริเวณไอ้เสาไฟฟ้าที่ถูกการไฟฟ้าถอดมิเตอร์ออกไปเนี่ยยังมีไอ้สติ๊กเกอร์ไอ้แถบแดงๆเทปพันสายไฟสีแดงพันเอาไว้อยู่เลยนี่คือถูกถอดออกไปแล้วพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยนะคือตอนนั้นน่ะลูกสาวก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆน้องค่ะบอกว่าต้องทำกันบ้านตอนแรกพ่อบอกว่ากลับมาได้ไหมกลับมาช่วยไหมน้องบอกไม่ต้องเดี๋ยวจุดเทียนมีเทียนอยู่จุดเทียนทำกันบ้านแล้วหลังจากนั้นตั้งใจมั่นใจว่าเป่าดับเรียบร้อยแล้วเพราะที่บ้านขายเสื้อผ้า มันมีเสื้อผ้าอยู่เยอะน้องดับเป่าแล้วนะปรากฏว่าน้องเดินขึ้นชั้นบนระหว่างที่น้องเดินขึ้นชั้นบนค่ะเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าไฟไหม้น้องก็เลยพยายามที่จะลงมาตอนนั้นอยู่ด้านบนน้องตกใจมากน้องพยายามดับไฟด้วยนะคะแต่มันดับไม่ได้เลยต้องปีนออกมากระโดดออกจากทางหน้าต่างจากหลังคาแล้วมีเพื่อนบ้านมาช่วยโชคดีที่น้องเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอะไรเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อไหมตอนพ่อมาถึงแล้วไฟไหม้ 100% แบบไม่มีที่ซุกหัวนอนพ่อพูดอย่างนี้เลยแล้วเสื้อผ้าที่จะต้องขายก็ไม่เหลืออะไรเลยน้องพูดกับพ่อว่าไงรู้เปล่าพ่อหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูดับเทียนแล้วจริงๆแต่ใครจะไปคิดว่าไอ้เทียนนั้นน่ะมันเป็นเทียนวันเกิดที่เป่าดับไปแล้วมันจะแอบเหมือนติดขึ้นมามันก็จะประทุเปี้ยๆๆแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่แล้วตรงนั้นเป็นเสื้อผ้าที่พ่อไว้ขายของน้องไม่รู้น้องไม่ได้ตั้งใจแล้วน้องก็ร้องไห้ช่วงที่ออกจากบ้านคือไฟฟ้าอะไรพวกนี้ยังใช้ปกติอยู่แล้วลูกกลับมาประมาณ 4:30 ลูกโทรไปหาว่าพ่อที่บ้านน่ะไฟมันดับนะลูกก็ไปบอกว่าพ่อเขายกมิเตอร์ไปแล้วหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงพูดไม่ได้สับจับใจความไม่ได้มีแต่ยืนวิดวัดวิดวัดอย่างเดียวคือมันเขาบอกไฟไหม้พ่อพี่ขอโทษนะพ่อพี่ขอโทษนะพ่อพี่คือพูดอย่างนั้นน่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกพ่อพี่ขอโทษนะตอบได้อยู่อย่างนั้นน่ะความเสียหายเอาเทียนครับเอาเทียนบังเอิญเทียนบ้านผมมันมีแต่เทียนที่ก็เอามาวันเกิดลูกวันก่อนเหลืออยู่พอเป่าแล้วดับแล้วติดเองคือก่อนขึ้นห้องก็คือดับเรียบร้อยแล้วก็คือดับแล้วในสายตาเขาเห็นน่ะแล้วก็เขาหันหลังให้ขึ้นชั้นสองเลยแต่ไม่คาดไม่ถึงว่าเทียนเล่มนี้มันเป่าแล้วดับแล้วติดใหม่ได้แต่เทียนมอดแล้วก็ยังมีเปลวไฟอยู่เล็กๆอ่ะน่าจะไหลไปหาภาพผู้โตโอ้แล้วดูนะคือช่วงเวลาที่น้องกลับมาจากโรงเรียนน่ะ 4:00 นแล้วทุ่มหนึ่งจุดเทียนเพื่อทำกันบ้านสองทุ่มไหม้ทั้งบ้านคุณผู้ชมแต่สิ่งที่คุณพ่อเขาคาใจหลักๆเลยก็คือเรื่องของการมาถอดมิเตอร์เพราะคุณพ่อเนี่ยบอกว่าในเอกสารแกหยิบโทรศัพท์ให้ดูด้วยนะเปิดแอปของการไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าเอกสารที่เขาส่งมาทางแอปแจ้งเอาไว้ว่ากำหนดชำระเนี่ย28พฤศจิกายนแต่นี่เพิ่งวันที่25คือเหตุเกิดเมื่อวานเนี่ยคือเพิ่งจะวันที่25แล้วทำไมถึงมาถอดหม้อมิเตอร์แล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกต้องมาจุดเทียนคุณผู้ชมแล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้กล้องวงจรปิดมาด้วยนะฮะลองดูวงจรปิดตอนช่วง17:50ของวันที่25พฤศจิกายนนี่ดูหลักฐานนะฮะคือจะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยเข้าไปเพื่อเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปที่บ้านของคุณพ่อแล้วก็ตัดถอดมิเตอร์ออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองสองนาทียกหม้อมิเตอร์ไปนี่คือ17:52หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เราบอก6:39ไฟไหม้ฮะแล้วนี่คือภาพวินาทีที่รถ
ดับเพลิงวิ่งเข้ามาในชุมชนแล้วก็มาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางการไฟฟ้าด้วยเขาก็ชี้แจงอีกมุมหนึ่งเขาวันนี้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาเลยนะไปพูดคุยกับคุณจิรพันธ์เพื่อที่ว่าอย่างน้อยปรับความเข้าใจกันหน่อยแล้วถ้ามีอะไรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเยียวยาได้ก็พร้อมที่จะช่วยเต็มที่เพราะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยอย่างคุณธีระสุขเจริญเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยองเขาบอกว่าที่คุณจิรพันธ์เข้าใจเนี่ยคือเข้าใจผิดบ้านคุณจิรพันธ์ติดค่าไฟ2เดือนดูนะฮะเดือนแรกก็คือตุลากำหนดชำระ11พฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนค้างค่าไฟอีกเหมือนกันกำหนดชำระ28พฤศจิกายนรวม2เดือนค้างชำระเนี่ย 4,000 กว่าบาทที่มาถอดคือมาถอดส่วนที่ยังค้างของเดือนตุลาไม่เกี่ยวกับเดือนนี้แต่แกดูแค่28พฤศจิกาอ๋อเดี๋ยวรอ28ค่อยไปชำระมันไม่ได้เพราะนี่คือการทำงานตามหน้าที่ของการไฟฟ้าซึ่งก็ต้องตัดเพราะอลุ่มอล่วยผ่อนผันมาให้ที่บอกว่ากำหนดชำระ11พฤศจิกานี่ของเดือนตุลาเนี่ยนี่เขาผ่อนผันมาจนถึง25พฤศจิกาแล้วนะมันมีค่าไฟนะครับเดือน10ก็คือเดือนตุลาเรามีการจดเมื่อวันที่16ตุลานะครับแล้วก็มันครบกำหนดวันที่26ตุลาก็ฝ่าจะขบวนการงดจ่ายไฟเนี่ยก็ไปประมาณ20กว่าวันนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยเรามีการจดอีกครั้งหนึ่งคือเป็นเดือน11นะครับก็เมื่อวันที่15พฤศจิกาแล้วก็ในใบแจ้งเตือนก็จะแจ้งบอกว่าให้ชำระบิลค่าไฟนะครับภายในวันที่28พฤศจิกาพี่เขาเข้าใจว่าในสิ่งที่เขาค้างนะครับเดือน10กับเดือน11เนี่ย 4,000 บาทจะสามารถไปจ่ายในเดือนวันที่28ได้เป็นการเข้าใจก็คือมาชี้แจงในเรื่องของขบวนการมาแสดงความเสียใจแล้วก็ในสิ่งที่เราเป็นผู้ที่ให้บริการเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพี่เขาเป็นผู้ต่อทางด้านของคุณจิรพันธ์แกก็รับทราบแล้วล่ะว่าแกเข้าใจผิดก็จริงเพียงแต่ว่าแกก็บอกแบบนี้นะบอกว่าตอนที่เห็นสภาพบ้านอ่ะแกก็ตอนนี้ช็อกเลยโดยเฉพาะช่วงเวลานี้แกไม่มีเงินแกมีเงินติดตัวอยู่แค่ 3-4 พันจากการขายของเมื่อวานจริงๆอ่ะขายของเมื่อวานได้รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะยังไม่ได้หักทุนนะแกก็คิดว่าแกจะเอาเงินก้อนนี้แหละไปจ่ายค่าไฟที่ค้างอยู่ 4,043 บาทแต่พอยกมิเตอร์ไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไอ้เงินก้อนนี้จะไปจ่ายค่าไฟเพื่อเอามิเตอร์กลับมามันก็คงจะไม่ได้จะเอามาซ่อมบ้านก็คงจะไม่พอตอนนี้ไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าที่จะเอาไปขายด้วยคือเสื้อผ้ามันเป็นต้นทุนของการขายของที่แกจะยังชีพได้ตอนนี้ก็เรียกว่าหมดเนื้อประดาตัวส่วนการไฟฟ้าที่อธิบายอันนี้เข้าใจได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องช่วยเป็นอันดับแรกคือต้องหาที่ให้บ้านนี้อยู่แล้วก็น้องเองก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะครับคือเบื้องต้นมีน้องชายของคุณจิรพันธ์ขออภัยน้องสาวของคุณจิรพันธ์ก็คือเป็นน้าของน้องม.3เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ครอบครัวของจิรพันธ์เนี่ยไปอยู่ที่บ้านก่อนเพราะตอนนี้ไม่เหลืออะไรจริงๆแม้แต่ชุดนักเรียนของเด็กม.3ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.